เข้าสู่ช่วงที่2ของคุยนอกทำเนียบนะครับวันนี้จะคุยเรื่องบทบาทคนเสื้อแดงในรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับแขกรับเชิญในรายการสสระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยคุณจตุพรพรหมพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับจตุพรครับผมขออนุญาตเริ่มเพื่อให้คนเข้าใจอย่างนี้ว่าก่อนจะคุยถึงตัวคนเสื้อแดงที่จะมาตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนิยามคนเสื้อแดงความหมายแคบครับมันเป็นแบบไหนแล้วก็ความหมายกว้างเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนฮะความหมายแคบก็คือคนที่ต้องการให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องการความยุติธรรมที่มีมาตรฐานเดียวนะครับนี่คือความหมายแคบความหมายกว้างก็คือว่าประชาชนที่มีความรู้สึกที่เป็นแบบนี้ก็มารวมตัวกันวันนี้คนเสื้อแดงมีตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดภาคและก็ส่วนกลางมีจำนวนหลายล้านคนนะครับทั่วทั้งประเทศและมีเป้าหมายอันเดียวกันนะครับก็คือการต่อสู้เพื่อให้สิทธิของประชาชนมีความเท่าเทียมกัน60ล้านคน64ล้านคนภายใต้ว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขทั้งหมดนี่มันอยู่ภายใต้องค์กรเดียวไหมครับแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่ามีอย่างอื่นด้วยมีความหลากหลายครับในส่วนของนปช.เองนะครับที่มีท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์รักษาการทำหน้าที่ประธานอยู่เวลานี้เราก็คุยกันชัดเจนมาตั้งแต่ต้นว่าพี่น้องคนเสื้อแดงทั่วทั้งประเทศย่อมมีอิสรภาพเสรีภาพในการเคลื่อนไหวแต่ในแนวทางของนปช.เราก็มีกติกากันอยู่ในการขับเคลื่อนแต่ว่าทุกองค์กรเราก็เคารพนะครับในการขับเคลื่อนของพี่น้องมันแสดงว่ามันมีกลุ่มย่อยๆอย่างเช่นเชียงใหม่51ชมรมคนรักอุดรอันนี้อยู่ใต้นปช.หรืออยู่นอกนปช.หรือเป็นแนวร่วมยังไงผมไม่แน่ใจจะเป็นแนวร่วมระหว่างกันนะครับเช่นว่าพี่น้องเชียงใหม่51นะครับจัดกิจกรรมนปช.ส่วนกลางก็ไปร่วมแต่ว่าในพื้นที่เขาก็สามารถจัดกิจกรรมได้โดยสิทธิเสรีภาพอยู่แล้วโดยที่คือเชื่อมกันกับนปช.แต่ว่าไม่ได้อยู่ใต้ตรงนปช.เรียกไงผมไม่เข้าใจครับส่วนใหญ่จะใช้วิธีคำว่าประสานกันไม่ใช้คำว่าอยู่ใต้กันจะใช้วิธีการร่วมมือกันการปรึกษาหารือแล้วก็มีการเลือกตั้งนะครับแกนนำในระดับจังหวัดในระดับภาคซึ่งเวลานี้ก็ลงอำเภอตำบลหมู่บ้านอันนี้คือนปช.นปช.ลงไปนะครับแล้วกลับอย่างกลุ่มคนเสื้อแดงประจำจังหวัดนั้นประจำจังหวัดนี้เนี่ยมันคือนปช.ประจำจังหวัดหรือยังไงผมคืออย่างนี้ครับในเวลาที่เขาขับเคลื่อนในพื้นที่เราก็เคารพในสิทธิเสรีภาพเราแต่เมื่อมีกิจกรรมส่วนกลางนะครับนปช.ส่วนกลางก็จะแจ้งไปยังส่วนภูมิภาคเขาก็ไปดำเนินการแล้วก็เป็นประเด็นร่วมกันก็เหมือนกับการทอดกฐินใหญ่นะครับแต่ว่าถ้ามีภารกิจปกติก็แต่ละองค์กรก็ขับเคลื่อนกันไปหรืออย่างบางทีอย่างเมื่อเช้าผมเห็นภาพท่านนายกไปที่จังหวัดอุดรธานีครับก็จะมีคนเสื้อแดงไปอันนี้คือนปช.หรือเป็นชมรมคนรักอุดรหรือมันยังไงครับคืออย่างนี้ครับคนเสื้อแดงโดยเฉพาะ1คนก็เป็นคนเสื้อแดงได้นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับบางคนอาจจะอยู่ในคนเสื้อแดงในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดหรือเป็นกลุ่มนะครับแต่เขารู้ว่าเวลาไหนจะมาร่วมกันเวลาไหนจะเป็นกิจกรรมโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้กำหนดว่านปช.จะต้องหรือว่าคนเสื้อแดงจะต้องมีใครจะต้องบัญชาการสั่ง1 2 3 4เพราะฉะนั้นรูปแบบองค์กรที่ไม่จำเป็นต้องมีสังกัดเข้าร่วมออกเข้าร่วมไม่เข้าร่วมก็แล้วแต่กิจกรรมเป็นจิตอาสาครับคืองานอาสานี่เราใช้วิธีเคารพระหว่างกันเพราะฉะนั้นนปช.ส่วนกลางนะครับมีหน้าที่ถือธงนําในประเด็นที่ตรงนะครับกับหัวใจของพี่น้องประชาชน okay. ในเรื่องประชาธิปไตยและความยุติธรรม uh-huh. เพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงก็จะไหลเข้ามาเป็นอัตโนมัติ uh-huh. แต่ว่างานทุกงานนี้และคนทุกคนเป็นเรื่องของอาจการอาสาระหว่างกัน okay. เพราะฉะนั้นนปช.ส่วนกลางนะครับมีหน้าที่ถือธงนำ uh-huh. ในประเด็นที่ตรงนะครับกับหัวใจของพี่น้องประชาชน okay. ในเรื่องประชาธิปไตยและความยุติธรรม uh-huh. เพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงก็จะไหลเข้ามาเป็นอัตโนมัติ uh-huh. แต่ว่างานทุกงานนี้และคนทุกคนเป็นเรื่องของอาจการอาสาระหว่างกัน okay. จึงไม่เป็นไม่ใช่เรื่องของการบังคับบัญชา okay. ที่ผมถามคุณจตุพรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้านหนึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นองค์กรจัดตั้งทางการเมืองมีกฎหมายรองรับชัดเจนมีคณะกรรมการบริหารมีตำแหน่งต่างๆเนี่ยแต่นปช.มันเป็นนอกเรียกว่ามันไม่มีกฎหมายรองรับพูดอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าใช่ไหมฮะองค์กรประชาธิปไตยในโลกนี้ก็เหมือนกันหมดนะครับของเราก็ตั้งแต่2475ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับแต่ว่าทั้ง2องค์กรนี้เนี่ยนะครับคือพรรคการเมืองเป้าสูงสุดคือการบริหารประเทศนะครับคนเสื้อแดงเป้าสูงสุดก็คือบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยบ้านเมืองมีความยุติธรรม
นะครับเพราะฉะนั้นอุดมการณ์นะครับเบื้องต้นพรรคเพื่อไทยคนแสดงมีความสอดคล้องกันแต่ว่าเป้าหมายสูงสุดของพรรคการเมืองนั้นตามระบบประชาธิปไตยคือการบริหารประเทศเป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลแต่ว่าทั้งหมดนั้นเรามีจุดยืนร่วมกันเราจึงขับเคลื่อนแล้วก็เดินไปร่วมกันได้คราวนี้ไอ้การทับซ้อนเหมือนก็ถ้าเกิดเรานปชเป็นวงกลมวงกลมนึงครับพรรคเพื่อไทยเป็นวงกลมวงกลมนึงเนี่ยการทับซ้อนนี่มันเหลื่อมกันหรือว่ามันมีพื้นที่ที่ตรงนี้เป็นเพื่อไทยแต่ไม่ใช่นปชตรงนี้เป็นนปชแต่ไม่ใช่เพื่อไทยมันมีทับซ้อนแบบนั้นไหมไม่ได้มีการทับซ้อนยกตัวอย่างผมเป็นส.ส.นะครับและก็เป็นคนเสื้อแดงนะครับตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหน้าที่ของผมก็รู้ว่าถ้าหน้าที่ในสภาในสภาก็เป็นเรื่องของพรรคที่จะวางบทบาทจัดบทบาทให้นะครับหน้าที่ในการขับเคลื่อนของคนเสื้อแดงทางนปช.ก็เป็นคนกำหนดบทบาทนะครับเพราะฉะนั้นผมแยกบทบาทได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับคนเสื้อแดงคนอื่นๆก็เหมือนกันคนละวงกลมกันเป็นคนละวงกลมกันแต่แม้ว่าจะเป็นคนเดียวกันก็เถอะแต่ว่าจะมีคนที่เป็นคนเสื้อแดงเป็นนปช.หรือเป็นกลุ่มที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนั่นก็อีกอย่างนึงใช่ไหมคืออย่างนี้ครับคือคนเสื้อแดงนี่นะครับมีการรวมมาจากหลายมาจากหลายทางเช่นนักการเมืองที่ตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนกระทั่งพรรคเพื่อไทยนี่ก็เส้นทางหนึ่งนะครับเส้นทางของนักเคลื่อนไหวมารวมก็อีกเส้นทางหนึ่งทุกคนก็ต่างรู้บทบาทของตัวเองเป็นอย่างดีแต่ว่ามีที่มาที่ไปกันหมดที่ผมถามอย่างนี้เพราะว่ามันจะโยงกลับมาเรื่องของตำแหน่งทางการเมืองนะผมเริ่มทีละอย่างนะฮะคือบทบาทของคนเสื้อแดงก็จะมี2บทบาทบทบาทในรัฐบาลกับบทบาทนอกรัฐบาลคราวนี้เอาบทบาทนอกรัฐบาลก่อนนะอย่างเช่นเขาประชุมสภาครั้งที่แล้วเนี่ยประชุมแถลงนโยบายก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงประมาณสัก 200-300 คนก็ไปชุมนุมข้างหน้าสนับสนุนนายกอันนี้คือเรียกว่าเป็นบทบาทนอกสภาหรือบทบาทนอกพรรคอะไรอย่างนั้นไหมคือเขาไปร่วมต่อสู้นะครับคือพูดง่ายๆว่าการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเขาไปร่วมต่อสู้ร่วมเฝ้าหีบเฝ้าการนับคะแนนนะครับตรวจตราไม่มีการทุจริตการเลือกตั้งพอชนะมาก็ขอมีความสุขบ้างก็ไปยืนให้กำลังใจไม่ได้มีอะไรเลยฮะอันนี้บทบาทที่อยู่นอกรัฐบาลแบบนี้ของเสื้อแดงเนี่ยขอบเขตมันจะเป็นยังไงคุณคือผมเชื่อว่าขนาดนี้เนี่ยผมก็พูดกับบรรดาพี่น้องทั้งในส่วนแกนนำเองและพี่น้องประชาชนได้แสดงความเห็นไปแล้วว่าคนเสื้อแดงต้องขับเคลื่อนนะครับรักษาองค์กรไว้เพื่อประคับประคองรัฐบาลประชาธิปไตยคือเราไม่รู้ว่าขนทางข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นคําว่าปฏิวัติรัฐประหารกับประเทศไทยเกิดขึ้นได้ทุกวันหรือจะล้มกระดานแบบพรรคพลังประชาชนก็เกิดได้ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกราบใดที่กระบวนการประชาชนไม่แข็งแรงรัฐบาลของประชาชนก็จะอยู่ไม่ได้เรามีบทเรียนเห็นมาแล้วเพราะฉะนั้นสร้างพลังของประชาชนให้แข็งแรงเราจะได้รัฐบาลประชาธิปไตยที่มีความแข็งแรงนั้นบทบาทนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์พูดง่ายๆที่ในการสนับสนุนรัฐบาลในการเคลื่อนไหวนอกรัฐบาลอย่างที่ทำอยู่ตามวาระโอกาสต่างๆก็ว่ากันไปคือเวลานี้การขับเคลื่อนของพี่น้องประชาชนมีกิจกรรมทั้งประเทศเป็นปกตินะนะครับแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารของรัฐบาลนะครับการต่อสู้เรื่องการทวงความเป็นธรรมนะครับให้กับผู้เสียชีวิต91ศพไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือทหารผู้บาดเจ็บ 2,000 นี่ก็ทำไปเรื่องการทำเรียกร้องให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเช่นชูธงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาก็เคลื่อนไหวกันไปเรื่องความอยุติธรรมทั้งหลายก็ต่อสู้กันไปเวลานี้ชนะการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ยังดำรงอยู่เพราะฉะนั้นก็คนเสื้อแดงก็ขับเคลื่อนในสิ่งคล้ายๆกับคนเสื้อแดงเนี่ยเหมือนกับเป็นไข่ขาวล้อมไข่แดงอย่างนั้นได้ไหมจะเรียกว่าถ้าเป็นภาษาทางการเมืองเรียกว่าผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับรัฐบาลประชาธิปไตยผมนึกถึงไข่ดาวมันชัดมาเป็นล้อมล้อมอยู่เป็นวงล้อมเพราะผมอธิบายกับเพื่อนๆนักการเมืองด้วยกันว่าเรานี่ผ่านบทเรียนความเจ็บปวดตั้งแต่ปี2549มาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เรารัฐบาลประชาธิปไตยจะอยู่ได้ต้องสร้างพลังประชาธิปไตยของประชาชนให้แข็งแรงผมจึงบอกว่าถ้าคนเสื้อแดงหรือนปช.แข็งแรงเราก็จะได้รัฐบาลที่แข็งแรงเหมือนกับเป็นเกราะป้องกันไปในตัวถูกต้องแล้วก็จะไม่เป็นอุปสรรครัฐบาลรัฐบาลก็บริหารนะครับประเทศไปอันนี้คือส่วนที่เป็นนอกปริมณฑลของการเป็นรัฐบาลของการเคลื่อนไหวในฐานะเรื่องพรรคเพื่อไทยอันนี้กลับมาในพรรคเพื่อไทยผมเคยคุยกับคุณหมอเหวงนะที่ก็เป็นส.ส.แล้วก็เป็นแกนนำด้วยอะไรด้วยเหมือนคุณจตุพรแบบนี้บทบาทภายในพรรคเพื่อไทยกับในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ของเสื้อแดงหรือคนเสื้อแดงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนคุณจตุพรคือขนาดนี้ที่ผมบอกว่า
รายชื่อที่ปรากฏตามข่าวเนี่ยนะครับว่าจะไปดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเลขานุการนะครับประจำสำนักเลขาธิการนายกบ้างโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกว่ารากที่มาผู้คนเหล่านี้มาจากตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยนะครับบางคนก็ลงส.ส.มาตั้งเคลื่อนไหวก่อนมีเสื้อแดงด้วยซ้ำไปถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดว่าคนเหล่านี้เขาเป็นคนของพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยเกือบทั้งหมดอยู่แล้วนะครับบางคนก็เป็นผู้สมัครในคราวนี้บางคนก็เป็นผู้สมัครเมื่อคราวที่แล้วจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกคนนะครับแต่ว่าในช่วงที่เสื้อแดงเคลื่อนไหวหรือนปช.เคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็มามีบทบาทในการเคลื่อนไหวไปด้วยคือบุคคลเหล่านี้เขามีจิตวิญญาณประชาธิปไตยเขาก็อยู่เฉยๆก็เป็นผู้สมัครได้แต่เขาเห็นว่าเมื่อบ้านเมืองมันไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เขาก็ออกมาต่อสู้เพราะฉะนั้นการออกมาต่อสู้ของเขาเนี่ยไม่ควรทำให้เขาเสียสิทธิ์ทางการเมืองนะครับไม่ว่าเขาจะไปเป็นผู้สมัครหรือว่าเขาจะดำรงตำแหน่งฐานะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมเองจึงเห็นว่าการมาทำหน้าที่อันนี้ของคนเสื้อแดงเป็นสิทธิ์แล้วเรามองกลับกันนะครับอีกสีเสื้อหนึ่งออกจากสนามบินสุวรรณภูมิก็ไปเป็นรัฐมนตรีได้มาเป็นเลขาที่ปรึกษาบางคนบุก NBT เขายังส่งลงผู้แทนได้เป็นผู้แทนอยู่เลยอันนี้ผมจะยังไม่ถามสอดไปแต่ผมจะถามอย่างนี้ว่าภายในรัฐบาลคุณยิ่งรักเอาภายในรัฐบาลเนี่ย บทบาทของคนเสื้อแดงมันจะไปมีบทบาทในลักษณะแบบไหนยังไงคืออย่างนี้ครับคือทุกคนย่อมรู้ดีว่าสมมุติว่าเขาไปทำหน้าที่เป็นเลขานุการเป็นหน้าที่ที่ปรึกษารัฐมนตรีเขาก็ต้องทำหน้าที่ในบทบาทนั้นในเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาราชการนะครับแต่ตัวแห่งตนของเขาต้องเป็นคนเสื้อแดงนะครับเมื่อเวลาอย่างอื่นนะครับเมื่อมีกิจกรรมของคนเสื้อแดงเขาก็สามารถไปร่วมได้เป็นปกติผมจึงบอกว่าผมเคยยกตัวอย่างว่าผมเองถ้ามีทางสามแพร่งให้เลือกส.ส.รัฐมนตรีคนเสื้อแดงผมเลือกคนเสื้อแดงถ้าให้เลือกอย่างเดียวเวลานี้ก็บอกกับบรรดาหมู่มิตรเช่นเดียวกันว่าให้ไปทำหน้าที่เหล่านั้นเถิดแต่ตัวตนเขาเป็นคนเสื้อแดงนะครับเพราะฉะนั้นในการเรียกร้องทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยให้มีความยุติธรรมนั้นยังเป็นภาระหน้าที่ตรงนั้นเป็นหัวโขนนะครับผมอาจจะใช้คำว่าอาจจะเป็นมายาภาพอย่างนึงแต่ของจริงเมื่อบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยภาระหน้าที่ที่แท้จริงคือการทำหน้าที่ของคนเสื้อแดงเดี๋ยวผมจะถามต่อโดยเฉพาะยิ่งกรณีคนเสื้อแดงไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแม้แต่คนเดียวผิดความคาดหมายนี่มันใช่ไหมนะรวมทั้งบทบาทอย่างอื่นด้วยในรัฐบาลในอะไรแต่ละพื้นที่แต่ผมขอถามช่วงหน้าได้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราว่ากันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับปัจจุบันโลกของเราต้องประสบกับปัญหาภัยพิบัติมากมายแต่ยังมีภัยคุยนอกทำเนียบนะครับคุยกันต่อบทบาทของคนเสื้อแดงในรัฐบาลคุณยิ่งรักคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับกลับมาต่อที่ก่อนหน้านี้มันมีการคาดหมายนะครับว่าจะมีคนเสื้อแดงที่เป็นแกนนำเนี่ยนะอย่างน้อยก็มีชื่อคุณจตุพรคนนึงนะก็มีคุณณัฐวุฒินะอาจจะรวมคนอื่นด้วยเนี่ยคาดหมายว่าจะไปเป็นรัฐมนตรีครับแล้วพอประกาศออกมาไม่มีก็เกิดความคล้ายๆกับว่าผิดความคาดหมายอะไรอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นไหมไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดไม่เลยนะคืออย่างนี้ครับพวกผมเองก็ได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือกันอยู่พวกเราต้องการให้รัฐบาลที่เพิ่งตั้งมานั้นเดินหน้าไปได้ เราเข้าใจความจำเป็นของรัฐบาลและผมเองก็มาออกอธิบายความกับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงว่าเราอย่าไปติดยึดกับสิ่งเหล่านี้ นะครับเพราะฉะนั้นหนทางของเราก็คือว่าวางสิ่งที่เราต้องการเอาไว้นะครับเป้าก็คือว่าเราจะพารัฐบาลประชาธิปไตยรัฐบาลใหม่เนี้ยนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีความแข็งแรงขนาดไหนให้เขาผ่านวิกฤตอันนี้ไปเสียก่อนเพราะฉะนั้นก็มองกันด้วยความเข้าใจนะครับแล้วก็ได้คุยด้วยอย่างไม่เป็นปัญหาอะไรเป็นรัฐมนตรีหรือไม่เป็นนี่ไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้เป็นปัญหาครับเพราะว่าพวกผมเองก็บอกกับทางรัฐบาลเช่นเดียวกันว่าให้เขาเดินหน้าไปให้ได้พวกเราอยู่ในชุดนะครับมีหน้าที่ประคับประคองรัฐบาลไปการได้เป็นรัฐมนตรีหรือไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้มีความหมายกับพวกผมนะที่ผมจะถามคุณจตุพรคืออย่างนี้ผมเข้าใจว่าการตั้งคนมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยครับนะฮะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคณะกรรมการบริหารเขาจะตั้งใครส่วนตั้งใครขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นฝั่งเสื้อแดงก็หมายความว่าเขาก็บอกคุณไปคุณไปในฐานะเป็น คนที่เกี่ยวข้องภายในพรรคมันมีไหมครับว่าคนเสื้อแดงประชุมกันบอกเออเราสนับสนุนคนนี้ให้ไปดำรงตำแหน่งมันหรือเป็นมาฝั่งเดียวจากเพื่อไทยฝั่งเดียวพวกผมไม่เคยกระทำ
เราให้สิทธิอันนี้นะครับพรรคเพื่อไทยไปดำเนินการผมกับณัฐวุฒิพันเอกอภิวันนะครับรู้ว่านะครับในจังหวะอันนี้ควรให้โอกาสพรรคเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลโดยไร้อุปสรรคคนแสดงเขาให้ชีวิตและอิสรภาพแล้วเรื่องตำแหน่งเพียงแค่นี้มันเป็นเรื่องเล็กมากกับทิศทางที่เรากำลังจะเดินให้บ้านเมืองนั้นเป็นประชาธิปไตยและรัฐบาลประชาธิปไตยจะได้แก้ไขปัญหาของประชาชนเพราะนั้นมันจะไม่มีแบบว่าคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยมาถามนปช.ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยหรือเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยที่เป็นเสื้อแดงด้วยว่าผมจะตั้งคนคนนี้เป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยทางเสื้อแดงจะเสนอใครเลยไม่มีอย่างนี้ใช่ไหมพวกผมไม่เคยต่อรองเราได้ให้สิทธิ์อันนี้กับทางพรรคเพื่อไทยเป็นคนพิจารณานะครับอย่างที่ผมบอกไงว่าบทบาทอันนี้เป็นหน้าที่ของพรรคในการพิจารณาแต่ว่าเมื่อพรรคตัดสินใจแล้วหน้าที่ของพวกผมคือการมาอธิบายความกันว่าเกิดอะไรขึ้นให้พี่น้องได้สบายใจนะครับบางคนเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆอาจจะเกิดอาการน้อยใจพรรคเพื่อไทยบ้างรัฐบาลบ้างหน้าที่ของพวกผมคือการมาอธิบายอธิบายว่าพรรคเพื่อไทยตัดสินใจอย่างนี้อย่างครับแต่ไม่ใช่ว่าประชุมของพรรคไม่ประชุมของคนเสื้อแดงแล้วบอกว่าเสนอคนนี้ไม่มีบนพื้นฐานต้องเห็นใจและเข้าใจพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเก็บอารมณ์ทุกชนิดไว้เรามีหน้าที่ประคับประคองรัฐบาลที่เราเลือกเข้ามาพรรคการเมืองที่เราเลือกเข้ามาเอาอารมณ์ความรู้สึกที่มีความผูกพันกับผมกับณัฐวุฒิพันเดชอภิวันเขาก็อยากสนับสนุนโอ้คุณณัฐวุฒิไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณจตุพรไปเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยสนับสนุนพันเดชอภิวันเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกอยากจะสนับสนุนคนของตัวที่ใกล้ชิดอย่างนี้คือประชาชนพี่น้องคนเสื้อแดงมีความรู้สึกได้แต่ว่าเมื่อพรรคได้ตัดสินใจแล้วเราต้องเคารพการตัดสินใจของพรรคเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าวิสัยของคนเสื้อแดงเนี่ยมีความเป็นสุภาพบุรุษความเป็นสุภาพสตรีและเป็นคนตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเมื่อตัดสินใจแล้วต้องจบนะครับแล้วเราก็มีหน้าที่ในระหว่างทางนั้นน่ะคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีการมาซาวเสียงไหมว่าคนแสดงคนนี้น่าเหมาะสมจะทำตรงมีอย่างนี้ไหมหรือว่าเขาประชุมเอกเทศไม่เกี่ยวกับเราผมมอบสิทธิอันเด็ดขาดอันนี้กับทางพรรคเพื่อไทยไปพิจารณาเพราะนี่เป็นองค์กรทางการเมืองมีกรรมการบริหารพรรคที่มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันว่าในซีของคนเสื้อแดงเราก็มีวิธีการคิดอีกในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นเมื่อส่วนทางการเมืองในระบบรัฐสภาก็เป็นอำนาจอันชอบธรรมของพรรคที่จะตัดสินใจภายใต้จะต้องแฟร์กันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตัดสินใจแล้วนะครับความรู้สึกต่างๆเหมือนจบละนะครับเรามีหน้าที่ประคับประคองกันไปเก็บอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นส่วนตัวเสียและพวกผมก็ทำหน้าที่อันนี้นะไม่มีเสียงออกมามีปัญหาสักแอะเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราเคารพกติกาอันนี้แล้วหลังจากนี้ก็ทำหน้าที่ในการประคับประคองเพื่อให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับ265ที่นั่งรวมพรรคร่วมด้วย300เนี่ยเป็นรัฐบาลครบ4ปียังไม่รู้ว่าจะครบ6เดือนหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับเสียงแว่วๆบอกว่าจะมีพรรคพวกคิดวิธีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยพารัฐบาลให้ถึงฝั่งประชาธิปไตยเถิดเรื่องของพวกเราเรื่องเล็กคุณจตุพรเคลื่อนไหวทางการเมืองมาอย่างน้อยเท่าที่ผมจำได้เนี่ย2535ครับพฤษภาประชาธรรมพฤษภาธมินอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็มีการกำเนิดของขบวนการนอกรัฐสภานะครับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับยุคปัจจุบันมันเป็น2กลุ่มใหญ่นะเรียกว่ากลุ่มเสื้อเหลืองพันธมิตรแล้วก็กลุ่มเสื้อแดงซึ่งเป็นเพื่อไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับในฐานะคนที่อยู่ในวงการนี้มา20ปีเนี่ยกำเนิดและพัฒนาการของมันมีจุดสูงสุดมันมีจุดต่ำสุดมันมีจุดสลายตัวอะไรอย่างเงี้ยขบวนการคนเสื้อแดงขบวนการคนเสื้อเหลืองมันจะมีชะตากรรมเหมือนกับสมาพันธ์ประชาธิปไตยเหมือนคนที่เคลื่อนไหวพฤษภามันจะแตกดับอะไรกันอย่างนั้นไหมไม่น่าเชื่อว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์พฤษภาปี35เป็นที่เป็นเพื่อนๆผมเป็นพี่ๆผมเนี่ยเวลานี้ก็ไปอยู่ในเสื้อเหลืองส่วนหนึ่ง อยู่ในเสื้อแดงรู้จักกันทั้งนั้นนะครับมีความเป็นพี่เป็นน้องเจอกันก็ยังพูดคุยทักทายกันตามปกติแต่ว่าความเชื่อทางการเมืองแตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับทุกคนสนิทกับผมทั้งนั้นอย่างนี้จะอธิบายว่าผมจะอธิบายคือคนเคลื่อนไหวไม่ตายไม่เลิกว่างั้นเหรอไงคืออย่างนี้ครับวันนี้มันสำคัญอยู่ที่ว่าจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยคุณมีจุดยืนอย่างไรจุดยืนเรื่องความยุติธรรมคุณมีจุดยืนอย่างไรอุดมการณ์ทางการเมืองคุณมีอุดมการณ์และมีความแน่วแน่อย่างไรเพราะฉะนั้นกรณีของคนเสื้อแดงเนี่ยผมได้พูดชัดเจนมาตั้งแต่ต้นว่าไม่ต้องใครเอาสตังค์เข้ามาช่วยนะร่วมแรงร่วมใจกัน
คนเสื้อแดงจึงออกทั้งสตังออกทั้งแรงออกทั้งชีวิตนะครับในการต่อสู้แต่ละกลุ่มทั้งประเทศเนี่ยเชิญผมเชิญณัฐวุฒิและผองเพื่อนไปพูดเนี่ยบางแห่งกั้นรั้วแบบดนตรีลูกทุ่งเก็บตังค์ได้เป็นล้านนะตั้งวิทยุชุมชนเหลือเป็นค่ารถมาชุมนุมจัดโต๊ะจีนเก็บตังค์ได้เป็นล้านทุกคนออกตังค์กันเองออกแรงกันเองออกชีวิตกันเองเขาจึงเป็นเจ้าขององค์กรนี้นะครับเป็นเจ้าของโครงการต่อสู้เลือกตั้งที่ผ่านมาเหมือนกันเขาออกทั้งแรงกายแรงใจนะครับทุกชนิดไม่เดือดร้อนนักการเมืองเพราะฉะนั้นเขาจึงมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของชัยชนะอันนี้แล้ววันนี้เช่นเดียวกันว่าแล้วมันจะอยู่ยาวไปจนขนาดไหนหรือว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไปกับการเมืองผมเองก็บอกว่าดูกรณีพี่น้องพันธมิตรเสื้อเหลืองที่มีความสัมพันธ์กับพรรคประชาธิปัตย์ถ้าความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีแนวอุดมการณ์ระหว่างกันนะครับเมื่อความเชื่อที่แตกต่างกันพันธมิตรซึ่งเคยร่วมกับประชาธิปัตย์มาก่อนวันหนึ่งมาชุมนุมไล่ประชาธิปัตย์ก็มีภาพสภาพอย่างที่เห็นแต่กรณีคนแสดงไม่ได้เป็นเช่นนั้นจะไม่มีอย่างนั้นคนแสดงเขามาจากแนวทางอุดมการณ์คนแสดงนี่ไม่ต้องถามเรื่องจำนวนนะครับนัดเมื่อไหร่ก็เต็มทุกที่นะครับที่มีความจุเท่าไหร่เพราะเขามาจากหัวใจในการกับเพื่อนคราวนี้เชื่อก็เชื่อจากหัวใจพูดก็พูดด้วยหัวใจอันนี้เนื่องจากว่าประเทศมันไม่ใช่จะมีเฉพาะคนเสื้อแดงถูกต้องมันจะมีคนที่ไม่ใช่เสื้อแดงอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยครับประเทศนี้มันจะอยู่กันแบบกลมกลืนกันแบบไหนยังไงคุณจตุพรมองภาพยังไงความยุติธรรมไม่มีสีเสื้อนะความยุติธรรมไม่ใช่ว่าเสื้อแดงต่อสู้แล้วได้ความยุติธรรมเฉพาะเสื้อแดงความยุติธรรมต้องคนที่มองเรื่องความยุติธรรมต้องตาบอดสีวันนี้ที่คนเสื้อแดงเขาลุกขึ้นมาต่อสู้เพราะเขาได้รับความอยุติธรรมเขาต้องการความเสมอภาคเหมือนทุกคนจะมีสีเสื้อหรือไม่มีสีเสื้อก็ตามคนแสดงอยู่ร่วมกับสังคมไทยได้อย่างสงบสุขเมื่อไหร่ที่ประชาธิปไตยเต็มใบมีความยุติธรรมอะไรพวกนี้ก็คือเสื้อแดงก็คือบรรลุแล้วก็บรรลุเขาต่อสู้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เขาได้มาจะได้เฉพาะคนเสื้อแดงเท่านั้นแต่ได้สำหรับคนไทยทั้งประเทศได้เสมอกันได้รับความยุติธรรมอย่างไรที่ไม่ใช่คนเสื้อแดงก็ได้รับความยุติธรรมอย่างนั้นประชาธิปไตยก็ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันมันเป็นความงดงามของการต่อสู้ไม่ใช่ว่าเพื่อเฉพาะกลุ่มตัวเองเท่านั้นไม่มีอย่างนั้นครับแต่ว่าเขาเป็นคนแสดงแต่สู้เพื่อคนทุกคนในประเทศนี้ก็ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากบทบาทเสื้อแดงในรัฐบาลในพรรคเพื่อไทยแล้วก็ต่อประชาชนทั่วไปวันนี้มีคำตอบในทุกมิติครับคุยนอกทะเลวันนี้ผมกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ลาคุณผู้ชมด้วยเวลาเท่านี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ